นิสักคิยาปาจิตตีโกศิยวัคสิกขาบทที่หกว่าด้วยการรับขนเจียมเรื่องภิกษุรูปหนึ่งโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาธบินทิกะขะหาหบ,บดี เขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไปสู่พระนครสาวัตถีแถบโกศลชนบทขนเจียมเกิดขึ้นแก่เธอในระหว่างทางภิกษุนั้นจึงได้เอาผ้าอุตราสงห่อขนเจียมเหล่านั้นเดินไปชาวบ้านเห็นภิกษุนั้น แล้วพูดสัพพยกว่าท่านเจ้าค่าท่านซื้อขนเจียมมาด้วยราคาเท่าไรกาไรจากมีศักเท่าไหร่ภิกษุรูปนั้นถูกชาวบ้านพูดสัพพยกได้เป็นผู้เกอ้อครั้นเธอไปถึงพระนครสาวัตถีแล้วทั้งทั้งที่ยืนอยู่นั่นแหลได้โยนขนเจียมเหล่านั้นลง ภิกษุทั้งหลายจึงถามภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าอาวุโสทำไมท่านจึงโยนขนเจียมเหล่านั้นลงทั้งท้งที่ยังยืนอยู่เล่าภิกษุรูปนั้นตอบว่าก็เพราะผมถูกชาวบ้านพูดสับยอกเหตุเพราะขนเจียมเหล่านี้ขอรับอาวุโสก็ท่านนำขนเจียมเหล่านี้มาจากที่ไกลเท่าไรหร่เล่า เกินกว่าสามโยชน์ขอรับบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิกขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนพูนทนาว่าชะไหนภิกษุจึงได้นำขนเจียมมาไกลเกินสามโยชน์เล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ประชุมสงฆ์ทรงสอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเขาหมูนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามภิกษุรูปนั้นว่าดูกระราภิกษุข่าวว่าเธอนำขนเจียมมาไกลเกินสามโยชนน จริงหรือภิกษุรูปนั้นทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าทรงติเตียนพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูกระ,ระโมคาบุรุษการกระทำของเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควร ไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉนัยเธอจึงได้นําขนเจียมมาไกลเกินกว่าสามโยกการกระทําของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้ การกระทำของเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนภิกษุรูปนั้น โดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมักมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียดคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลา ความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยอเนกปริยายทรงกระรรทำรรมมีระถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกราะภะิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหลเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อข่มบุคคลผู้เกอ้อยากหนึ่งเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุ ผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว หเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัจธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติ อันหนึ่งขนเจียมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เดินทางไกลภิกษุต้องการพึงรับได้ครั้นรับแล้วเมื่อไม่มีคนนำไปให้พึงนำไปเองตลอดระยะทางสามโยชน์เป็นอย่างมากถ้าเมื่อไม่มีคนนำไปให้เธอนำไปไกลกว่านั้นเป็นนิสสกิยะปาจิตตี เรื่องภิกษุรูปหนึ่งจบ